เหยื่อมันอยู่ในปากปลาเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ท่าไหนครับพลิกซ้ายพลิกขวาครับแต่ว่าเวลาวัดปลาครับเนี่ยครับโดนข้างเหยื่อปุ๊บวิ่งวิ่งดูแกครับตัวกำลังสูบน้ำเลยน้ำกำลังแห้งนะครับนะครับวิ่งอยู่ตรงระหว่างกลางกอหญ้านะครับเห็นโคนครับก็เลยวิ่งเฮ้ยชิปทำงานหน่อยจ้าลูกลูกเม่นสวยงามติดในกลางคลองมากเนี่ยแบบไม่มีไล่เลยอ่ะมันเห็นคนนะครับมันก็หนีไปตีก็ไม่กัดละอุ้ยกัดงามไส้ตัวเขาปล่อยเดียวนะครับน่าจะประมาณสักถึงขีดหรือเปล่าไม่สามารถประเมินค่าได้จะใหญ่เกินเดี๋ยวจะใส่แดดเดียวหรือว่าไม่ถึงแดดก็ไม่รู้ใส่ครึ่งแดดตัวเล็กมากดูดิปลามันยังไงก็ไม่รู้เนี่ย ก็เล็กนะครับไปเป็นปลาเค็มเลยก็เอาบ้างปล่อยบ้างนะครับก็ดูด้วยครับบางทีมันติดแล้วกะว่าปล่อยปลดไปแล้วมันตายก็ไม่ปล่อยนะครับก็โอเคมันไม่ตายนะครับตัวมันเล็กครับปลากระเหยื่อนะครับคือขนาดเนี้ยก็ยังลงคอนะครับไซส์ปลาตัวเล็กๆก็ยังลงคอนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะเอาไปล่าปลาตัวน้อยครับนี่ครับเม่นแคะเลยครับเหยื่อตัวเล็กครับดูดิเทียบกับนิ้วผมนะครับนิ้วผมยังใหญ่ไปอีกอะพี่เนาะเล็กแค่ไหนอะก็ตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งโอนครับแต่ว่าลักษณะเหยื่อครับตัวเบ็ดจะอยู่ข้างเหยื่อเลยนะก็สามารถเล็กได้แค่นี้นะครับถ้าใหญ่กว่านี้ก็จะวัดปลาติดไม่ดีครับก็อันนี้ก็นะครับเวลาวัดปลาก็นะครับอย่ากดลักษณะการกัดของปลามันไม่ใช่กัดแบบไม่ใช่กัดแบบจังหลังนะครับไม่ใช่กัดแบบนี้นะครับถึงจะวัดติดคือเนี่ยครับเราเหยื่อมันอยู่ในปากปลาเราไม่รู้ว่ามันจะอยู่ท่าไหนครับพลิกซ้ายพลิกขวาครับแต่ว่าเวลาวัดปลาครับเนี่ยครับโดนข้างเหยื่อปุ๊บเนี่ยสองฝั่งครับก็ติดแล้วครับส่วนมากจะติดแค่ฝั่งเดียวนะครับไม่ติดสองฝั่งก็บางทีมันก็นะครับสะบัดไปอย่างนี้ก็มีครับเนี่ยทำให้ปลาติดง่ายครับผมเม่นยางครับผมลองหาซื้อดูนะครับไม่ทำให้ผิดหวังครับตัวหนึ่งใช้ไปเถอะครับตัวหนึ่งผมใช้ตั้งเดือน2เดือนยังปกติเลยครับยังไม่ขายหรอกปากเหนียวมากโอเครู้เรื่องครับผมของมันต้องมีครับผมสุดยอดครับโอเคก็นี่ก็อยู่บริเวณสระหลวงครับตรงนี้ครับหมายคนเขาชอบหวานแหกันนะครับวันนี้ไม่มีใครเลยก็ปกติมาที่ไหนก็มีคนหวานแหพวกหวานแหแล้วก็ตัดตะข่ายครับวันนี้เงียบสนิทต้องใส่ปลาในสระใกล้จะมีน้อยครับน่าจะมีน้อยแล้วล่ะเรามาตีรอบสระกันน้ำน้อยนะครับน้ำน้อยแบบนี้ได้ลุ้นอ่ะลากเนิบๆลากกระช้านะครับ
เงียบสนิทติดสายหน้าอุ้ยกลับไปบนหัวมีกิ่งไม้นะเวลาตีก้อนเนี่ยครับอันตรายนะครับถ้าใครใช้แบบเป็นลอกหยดน้ำหรือลอกเบสครับบางทีฟู่มาแบบหนักๆก็หมดทางยาวๆแก้นะเฮ้ยกลับกลับเรียบร้อยครับผมไซส์น่าประมาณ2โลครับผม2โลกว่าครับน่าอีก2ปีนะ2โลกว่าตอนนี้ยังไม่ถึง2กิโลเลยเด็กแว้นอีกแล้วเจอตัวเด็กน้อยนะครับไซส์ป๊อกๆเองอ่ะก็เนี่ยครับเป็นเหยื่อที่ติดปะติดง่ายนะบอกนะคำเดียวจึ๊กๆๆได้ตัวคุณจะหาว่าโม้ปล่อยบ้างเอาบ้างครับนี่ก็ปล่อยไซส์เนี่ยไปตัวนึงตัวนี้ก็ขอเก็บแล้วกันเพราะว่าเอาบ้างปล่อยบ้างก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ตามภาษานักตกปลาทั่วไปนะครับคือแล้วแต่ความพอใจของตัวเองแต่ถ้าเป็นลูกคอผมจะปล่อยหมดนะครับตอนนี้โอเควัดเบาๆก็ติดนะครับจึ๊กๆมือใหม่ลองครับเพราะว่าเหยื่อเป็นเหยื่อตัวเล็กแล้วก็ตัวเบ็ดอยู่ข้างเหยื่อครับมีการสว่างในตัวครับวัดปลาติดง่ายเรียกปลาได้ดีครับปลาเคี้ยวๆกัดง่ายครับล่ากระชาครับเหยื่อจะออกแนวคล้ายๆแบบเกือบๆพุทน้ำนะครับแต่ทำให้ปลากัดดีมากลองหาซื้อดูครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศครับผมเม่นยางแคะของมันต้องมี